พูดถึงของถูกสินค้าราคาถูกเนี่ยถามว่าคนชอบไหมชอบสิครับชอบใช่ไหมคะอของถูกเนี่ยใครใใค,ใคก็ชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันบางทีของถูกที่เข้ามา เข้ามาตีตลาดของไทยแล้วมันเป็นของที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยอ๋ออย่างนี้ก็ไม่เอาใช่และผู้ประกอบการเราก็เดือดร้อนใช่ใชไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นก็มีเสียงเรียกร้องมานะคะจากทางภาคเอกชนบอกว่าอยากจะให้เข้ามาดูแลนะคะโดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกรอ,อยากให้รัฐบาลยกเวน้นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไม่เกิน1500บาทเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการไทยหลังจากมีสินค้าจากต่างประเทศที่ราคาถูกเข้ามาตีตลาดแล้วก็คาดการ ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้2.8ถึง3.3เปอร์เซ็นต์ค่ะนายทวีปิยะพัฒนารองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าที่ประชุมกกรยังคงประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้เท่าเดิมนะคะก็คือ2.8ถึง3.3ซึ่งยังไม่รวมผลของมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตส่วนการส่งออกจะอยู่ที่2ถึง3.3ขณะที่อัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่0.7ถึง2 อย่างไรก็ตามเศรธธษฐกิจไทยยังต้องเผชิญความเสี่ยงหลายด้านเช่นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งอาจเกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญและผลกระทบจากสงครามที่ขยายวงกว้างโดยเฉพาะอิสราเอลและฮามาสที่ส่งผลต่อค่าระวังเรือและราคาพลังงานทางนี้กกรยังมีความกังวลกับปัญหาสินค้าราคาถูกที่เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยและตลาดอาเซียนทั้งจากสินค้าออนไลน์และการเข้ามาใช้ประโยชน์จากฟรีเทรดโซนรวมถึงการลักลอบผ่านด่านศุลกากรโดยสำแดงข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้สินค้าราคาถูกรวมถึงสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเนี่ยเข้ามาในประเทศปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ SME ของเรานะคะก็มีผลกับยอดขายของเขาด้วยกกรก,ก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งทบทวนยกเว้นการจัดเก็บภาษีหรือว่าจัดเก็บ v a ดสําหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไมีเกิน1500บาทเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการไทยรวมทั้งทบทวนนโยบายและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ในฟรีเทรดโซนและออกมาตรการปกป้องผู้ประกอบการใน ประเทศเช่นการนำมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนตลาดมาบังคับใช้ค่ะ